ผมพาไปดูที่จังหวัดจันทบุรีจังหวัดดินแดนแห่งนี้เยาวชนคนเก่งอยู่ชั้นม.6 โอ้โหท่านเชื่อไหมครับคัดลายมือเหมือนพิมพ์คัดลายมือเหมือนพิมพ์พิมพ์ดีสมัยก่อนด้วยนะแกรบแกรบรุ่นเก่ามากนะรุ่นเก่าแล้วลายมือเธอเนี่ยนี่ดูหน้าตาเธอสิสวยเหมือนกับลายมือยังไงอย่างนั้นขอเสียงปรบมือให้กับเธอนะครับทั่วประเทศเพราะขนาดนี้ผู้หญิงไทยเก่งเหลือเกินเธอคือนางสาวชนิดาไซม่วงหรือน้องตุ๊กติ๊กตุ๊กติ๊กนักเรียนชั้นม.6/4โรงเรียนศรียานุสรตำบลวัดใหม่อำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีโอ้ลายมือสวยจริงอาจารย์นี่สวยอันนี้นี่คือต้องเทียบกับลายมือที่เขาพิมพ์มาเลยนะครับจากพิมพ์ดีดหรือคอมพิวเตอร์นี่อย่างนี้เลยนะเนี่ยเมื่อก่อนเขาบอกว่าสวยสวยสวยเมื่อก่อนผู้ชายไทยจะเรียนหนังสือนะผู้หญิงจะไม่ได้เรียนนะค่ะเขาจะบอกว่าถ้าผู้ชายไทยเนี่ยจะต้องอันผู้ชายเนี่ยเวลาเขียนเนี่ยอันลายมือนั้นคือยศนะเพราะโบราณเขาพูดไว้อย่างนี้ปัจจุบันนี้ผู้ชายไทยเราเป็นไงครับนี่ผู้หญิงเราเก่งหมดเลยนะเห็นไหมดูลายมือสิมันพิมพ์ดีดนะพระเจ้าประคุณเอ้ยแม่เจ้าประคุณเก่งแต่เก่งว่างามแต่งามว่าโอ้ยครับแต่งี้มาลอยงี้มาลอยงี้เขี้ยวก็งามดังก็โด่งเนี่ยก็ลูกชมพู่นิ้วก็งามโอ้นิ้วสวยเธอบอกว่าคุณครูคุณพ่อคุณแม่ช่วยกันประสิทธิ์ประสาทในการที่เธอเขียนหนังสือนี้ในการประกวดเนื่องในวันภาษาแห่งชาติที่จังหวัดพิษณุโลกมีนักเรียนประกวด10คนเชียวนะแล้วเธอเนี่ยก็บอกว่าโอ้โหที่สำคัญคุณพ่อคุณแม่เธอเนี่ยนะครับก็บอกว่าสอนเธอว่ามันต้องมีสมาธิและความมีระเบียบวินัยทำให้เธอคัดลายมือเหล่านี้คนไม่มีสมาธิไม่มีระเบียบจัดวินัยของมือไม่ได้เพราะมือนี่มันสำคัญใช่ค่ะเพราะว่าจะทำงานดีไม่ดีมันอยู่ที่มือมือเนี่ยทำให้เราปัจจุบันนี้เป็นไงฝรั่งเนี่ยมันดูเลยนะมีหนังเรื่อง ET เห็นไหมเด็กปัจจุบันเนี่ยไม่ได้มีโอกาสคัดมีแต่กัดนี่กดกดกดจิ้มจิ้มมาอย่างเดียวแล้วสุดท้ายเดี๋ยวนี้ใช้นิ้วเดียวกดเก๊กเก๊กเก๊กแล้วเหมือน ET อ่ะนิ้วบานอย่างเนี้ยนิ้วบานใช่ไหมแล้วหัวโตแล้วตาโตเป็นไงเพราะดูต้องนานไงตาโตเล็งนิ้วเล็งแล้วก็เอจุยว่าตรงนี้จริงก็จับตาหาจุดจุดภาษาต่างดาวเนี่ยอาจจะไปต่างดาวอาจจะไปต่างดาวพูดก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนี่พูดก็ไม่รู้เรื่องเขียนก็ไม่รู้เรื่องอ่านก็ไม่ได้พูดแล้วอุ้ยมันปากมันเป็นโพสำหรับใครจะบ่นจะว่าอารมณ์ขึ้นอารมณ์มันขึ้นอารมณ์มันเสียแต่ที่สำคัญค่ะต้องยกย่องให้เขานะบอกประกาศชื่ออีกครั้งน้องชนิดาครับเธอคือน้องชนิดาใส่ม่วงเด็กนักเรียนชั้นม.6/4โรงเรียนศรียานุสรตำบลวัดใหม่อำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรียกมือให้เธอครับนี่เราดีเก่งๆหมดนะผู้หญิงไทยเราน้องฝ้ายเราก็ได้แชมป์นะยกน้ำหนักน้องฝ้ายนี่เหรอน้องฝ้ายนู่นดิน้องฝ้ายนู่นใช่ไหมได้เหรียญทองคีแอนเกิร์กได้เหรียญทองเป็นครั้งแรกของน้องฝ้ายด้วยนะนั่นน่ะสิน้องแต้วก็ได้เลยน้องแต้วก็ไม่ธรรมดาน้องแต้วเขาอยู่ชลบุรีป่ะน้องแต้วขอนแก่นขอนแก่นเขาบอกว่าเป็นสมัยที่2แล้วที่น้องแต้วได้ยกโอ้โหเธอหล่อเธอเป็นสาวหล่อนะผมนี่ยังหลงรักเธอเลยนะหลงรักสาวหล่อนะหลงรักสาวหล่อเพราะว่าแล้วเธอเนี่ยแล้วนี่ผู้หญิงเก่งไหมวอลเลย์บอลแบดมินตันผู้หญิงเก่งทั้งนั้นเลยผู้หญิงเราที่ทำชื่อทำเสียงเขียนอ่านดีส่วนผู้ชายเราก็ทำนะครับขนาดนี้ก็ส่วนใหญ่แล้วก็ทำชื่อเสียงประกวดมิทิฟานี่ได้เป็นอันดับที่หนึ่งนะครับของโลกนี่ก็ถือว่าสร้างชื่อเสียงผู้ชายไทยเราก็สร้างชื่อเสียงดีมากเด็กชายบ้านเรานะคะโตขึ้นมาเป็นนางสาวทุกคนอย่าไปพูดอย่างนั้นไม่ว่าอะไรแต่หมายว่าผู้ชายไทยเราเนี่ยก็ทำหน้าที่ได้ดีผู้หญิงก็ทำหน้าที่ได้ดีแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนแต่ที่สำคัญทุกอย่างมันเป็นการฝึกระเบียบของมือทำให้ปลายประสาทรากปัญญามันเกิดดังนั้นใครฝึกวินัยฝึกมีความระเบียบถือว่าพ่อแม่ทำมาดีมาก